พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมาเปิดอาคารสถานีรถไฟขอนแก่นค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการทดลองนั่งรถไฟขบวนพิเศษนะคะจากสถานีรถไฟขอนแก่นลอยฟ้าค่ะไปยังสถานีรถไฟท่าพระนะคะระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานขอนแก่นแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้เข้ากราบสักการะศาลเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นมารอต้อนรับและขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมากจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางมาที่สถานีรถไฟขอนแก่นเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่นอย่างเป็นทางการพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทดลองการเดินรถไฟทางคู่เส้นทางสายชุมทางถนนจิระขอนแก่นโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือโครงการแสดงป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกล่าวพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับกว่า 5,000 คนโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมาถึงขอนแก่นเกิดขึ้นตามนโยบายภาครัฐในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาสู่การขนส่งที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถไฟทางเดียวให้เป็นรถไฟทางคู่ส่งผลต่อความสามารถในการขนส่งสินค้าตลอดจนการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วสามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านและในระดับภูมิภาคต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในเส้นทางสำคัญและหนึ่งในเส้นทางนั้นค่ะคือเส้นทางจิระจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่นใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 27,000 ล้านบาทรวมระยะทางรถไฟทางคู่จิระขอนแก่น187กิโลเมตรเป็นสถานีรถไฟที่ยกระดับสูงจากพื้นประมาณ14เมตรการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นสื่อถึงความเป็นอีสานมีความสวยงามสอดรับกันในทุกพื้นที่การใช้งานที่สำคัญยังคงขอนไม้ที่ถือเป็นสัญลักษณ์อยู่คู่กับสถานีรถไฟขอนแก่นมาอย่างยาวนานนอกจากการออกแบบที่สวยงามแล้วค่ะทางยกระดับรถไฟนะคะที่มีความยาวกว่า5กิโลเมตรหรือรถไฟลอยฟ้า2สถานีคือที่อำเภอบ้านไผ่กับในตัวเมืองขอนแก่นถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองขอนแก่นค่ะข้อดีของรถไฟทางคู่จิระขอนแก่นนะคะคือช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมง20นาทีและยังช่วยย่นเวลาในการขนส่งสินค้าจากเดิม6ชั่วโมงค่ะเหลือเพียง2ชั่วโมง30นาทีเพราะไม่ต้องรอหลีกทางค่ะเมื่อรถไฟสวนกันแก้ปัญหารถไฟรอสลับรางนะคะที่ล่าช้าความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก2ล้านคนต่อปีค่ะเป็น10ล้านคนต่อปีและยังแก้ไขปัญหาทางรถไฟที่จุดตัดบนถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะถือเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะก็จะมีสถานีกระจายสินค้าและรองรับท่าเรือบกที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะได้เตรียมการก่อสร้างที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการขนส่งคมนาคมโลจิสติกในภูมิภาคนี้โอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่และแผนการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศจากนั้นได้ทดลองขึ้นบันไดเลื่อนค่ะขึ้นไปยังชั้น2ที่เป็นชานชาลาเพื่อทดลองนั่งรถไฟทางคู่เส้นทางจากสถานีรถไฟขอนแก่นไปยังสถานีรถไฟท่าพระนะคะที่อยู่ห่างออกไปราว10กิโลเมตรซึ่งหลังจากมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะขบวนรถไฟเที่ยวแรกที่เดินรถไฟทางคู่สายจิระขอนแก่นเป็นขบวนรถดีเซลรางท้องถิ่นค่ะขบวนที่431แก่งคอยขอนแก่นซึ่งมาถึงขอนแก่นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ค่ะ